ต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะสิ่งที่มือใหม่ทุกคนอยากได้อยากทำและมีเป้าหมายนั่นก็คือรายได้ของการทำช่อง YouTube นั่นเองค่ะมีหลายๆคนนะคะวันทำคลิปสอนแล้ววันเปิดรายได้ของตัววันเองให้ทุกคนดูสำหรับการทำช่อง YouTube มาเป็นปีที่สองได้รายได้เดือนละ1,000เหรียญ มียอดวิวกี่วิวใช้ระยะเวลานานไหมวันนี้วันจะเปิดเผยให้ทุกคนทุกท่านฟังแล้วก็ไปดูค่ะว่าวันได้จริงไหมวันทำยังไงแล้วในปีที่สองได้รายได้หนึ่งพเหรียญก็ประมาณ3าม0 0ื่บาทจริงไหมไปชมกันนะคะขอแชร์ประสบการณ์รายได้ ที่พูดถึงในคลิปนี้จากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเพราะว่าหวันตั้งใจทำช่องนี้เพื่อสร้างรายได้ถือว่าเป็นรายได้หลักในอนาคตค่ะ มาชมกันเลยนะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันเปิดช่องเพื่อสร้างรายได้ใช้ระยะเวลาในการทำช่องปีนี้เป็นปีที่สองค่ะช่องของวันนะคะขอนับการลงคลิปแบบตั้งใจและ,ะเขาจริงๆนับจริงๆก็คือมกราคม2019ปีที่แล้วค่ะและช่องของวันนะคะสามารถเปิดสร้างรายได้หลังจาก ลงคลิปไปประมาณ6เดือนค่ะเดือนที่7คือกรกฎาคมก็เปิดสร้างรายได้แล้วนะคะโดยมียอดกดติดตามครบ1,000คนและยอดชั่วโมงรับชมครบ4,000ชั่วโมงค่ะเรามาดูรายได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะวันทำช่อง YouTube มาแบบใช้คอนเทนต์สาว ไทยในต่างแดนแชร์ประสบการณ์การมาอยู่ในประเทศสวีเดนทําอะไรบ้างกินอะไรบ้างทํางานแบบไหนเที่ยวยังไงเป็นหลักค่ะก็คือเล,เล่าเรื่องชีวิตประจําวันของตัวเองนั่นเองนะคะโดยคอนเทนต์แรกที่วันใช้ก็คือกว่าจะมาเป็นมาดามสวีเดนนะคะโดยการใช้ก้าวที่1ในสวีเดนวันใช้วิธีการเล่าออกมาเป็นคลิป นะคะว่า9ที่1 9ที่2 9ที่3ก็คือสเต็ปตั้งแต่การเดินทางมาประเทศสวีเดนวันเจออะไรบ้างวันต้องทำยังไงบ้างจนไปถึงการกินการเรียนการทำงานและการท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นสเต็ปไม่ถือกับว่ามีคลิปปังยอดปังนะคะแต่ยอดวิวของวันจะเริ่มต้นจาก400 500 1 0 0 0 2,000 3,000มาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันก็แชร์ชีวิตและประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนซึ่งวันเป็นคนที่ชอบเดินป่าเก็บเห็ดค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีคลิปปังจากยอดพิววิวนะคะ1 0 0 0 2,000กลายเป็นยอดวิวหลักหมืน่นชั่วข้ามคืนค่ะเมื่อมียอดวิวหลักหมืน่นก็ข้ามมาเป็น สอ0 0 0ื0นสามม,มืจนทำให้วันเปิดสร้างรายได้ครบ4,000ชั่วโมงสะสมในเดือนที่6ค่ะไปดูรายได้หลังจากที่วันเปิดสร้างรายได้แล้วรายได้เป็นอย่างไรเราก็เข้ามาที่ studio.youtube.com นะคะเรากดไปที่ข้อมูลวิเคราะห์ช่องค่ะแล้วไปที่รายได้นะคะ ให้เลื่อนมาตรงๆรายได้ประจำเดือนโดยประมาณกดไปดูทั้งหมดค่ะเมื่อเลื่อนลงมานะคะด้านล่างขอไล่ตั้งแต่ปี2021ก็คือขอเปลี่ยนระยะเป็นเวลาตลอดอายุนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมวันเปิดสร้างรายได้นะคะทุกคนรายได้ของปี2021ค่ะ จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้จะเห็นตั้งแต่สิงหาคมนะคะก็คือเดือนแรกกรกดาเราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ค่ะเดือนกรกดานะคะจะถูกสะสมและแจ้งยอดรายได้ในเดือนสิงหาคมนี่นะคะทุกคนจะเห็นตามตารางที่เห็นด้านบนนะคะเดือนแรกวันได้65หเหรียญค่ะนั่นก็คือวันได้รับการแจ้ง เปิดสร้างรายได้ประมาณวันที่20นะคะพอเราทำขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้จะมีระยะเวลาประมาณ10วันก่อนถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเดือนแรกเมื่อมีการแจ้งรับรายได้วันเลยยังไม่ได้นะคะแต่จะได้เป็นเดือนที่2คือกันยายนเดือนที่2จะถูกสะสมยอดไปเป็น2เดือนแรกเพราะฉะนั้นยอดเงินก้อนแรกที่วันได้รับคือประมาณ200เหรียญ นะคะ200เหรียญในเดือนแรกค่ะตุลาคมเป็นเดือนที่สองวันได้รับในในจำนวน118เหรียญพอเดือนพฤศจิกายนนะคะเมื่อมันไม่มีคลิปเห็ดกระแสของช่องมาดามบ้านานาสวีเดนตอนนั้นคือคลิปเห็ดพูดได้ง่ายๆว่าปีแรกหลังจากผ่านการสร้างรายได้วันได้รายได้เดือนละประมาณ100เหรียญค่ะ หลังจากไม่มีกระแสะคลิปเหตรายได้ของวันจะตกอยู่ที่2เดือนต่อ1ครั้งนะคะ2เดือนต่อ100เหรียญและค่อยๆกลับมาอีกครั้งค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะ ก็จะเริ่มรับรายได้ทุกเดือนอีกครั้งค่ะในเดือนกรกฎาคมได้164เหรียญค่ะพอเข้าถึงเทศกาลเก็บเห็ดอีกครั้งนั่นก็คือคลิปของวันและช่องมาดามบ้านนาสวีเดนกลายเป็นช่องเก็บเห็ดค่ะเมื่อมีคลิปเก็บเห็ด ขึ้นมารายได้ก็จะอยู่ที่1,000เหรียญอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้โดยประมาณนะคะ1000เหรียญก็เท่ากับ3 0 0 0 0บาทค่ะทุกคนเดือนแรกเดือนในช่วงของปีแรกวันจะได้รับรายได้ประมาณ3000บาทก็คือได้เดือนละ100เหรียญพอปีที่2วันจะได้เดือนละ หนึ่งพเหรียญก็เท่ากับสามหมืนบาทคะ่ะทุกคนแล้วทํายังไงยอดคนกดติดตามกี่คนเราถึงจะได้เดือนละสามหมืนบาทมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเราอาจจะเห็นยอดคนกดติดตามแต่ละช่องที่ต่างกันนะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมียอดคนกดติดตามปัจจุบันที่ทุกคนดูคลิปอยู่ในตอนนี้ก็คือ 28,908คนและผู้กดติดตามนะคะทุกคนเห็นตัวเลขสีเขียวไหมคะประมาณ3,000คนนะคะต่อ1เดือนนั่นก็คือวันจะมีคนกดติดตามช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันละประมาณ 1นึคนโดยประมาณในระยะเวลา3เดือนเอ้ในระยะเวลา30วันหรือ1เดือนก็จะมีประมาณ3,000คนขึ้นมาอัตโนมัติแต่จำนวนผู้ติดตามไม่ได้บ่งบอกถึงรายได้ของช่องนะคะรายได้ของช่องจะมาจากจำนวนผู้รับชมตามสถิติค่ะเมื่อเรากดมาที่ อ่าอนาลิสติกหรือการวิเคราะห์ช่องกดไปที่รายได้นะคะเราจะเห็นการวิเคราะห์ช่องนี่คือรายได้ของเดือนมกราคมที่ผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะวันที่ถ่ายทำคลิปคือวันที่9มกราคมค่ะรายได้จะถูกสรุปยอดทุกวันที่12นะคะเดือนนี้วันได้867เหรียญโดยประมาณค่ะและ รายได้จากการวิเคราะห์โดยสถิติของ YouTube ก็คือวิเคราะห์ตามค่า CPM นะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวิเคราะห์ตามข้อ CPM คืออะไรเมื่อมีจำนวนผู้ดูคลิปของเรา1,000คนเราจะได้ประมาณ2.86เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าคลิปของเรามีคนดู1,000 0คนต่อวิว อ,อ่อหนึ่งมืนวิวต่อ1คลิปต่อ1วันเราก็จะได้ประมาณ20เหรียญโดยประมาณนี่คือมาตรฐานของช่องม,มาดามบ้านนาสวีเดนซึ่งแต่ละคนแต่ละช่องจะได้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปมาดูวิดีโอที่ทำไรายได้สูงสุดนะคะใน1เดือนนี้ คลิปฝังเส้นสุดท้ายได้รายได้119เหรียญคลิปเดียวนะคะซึ่งคลิปฟังเส้นสุดท้ายเป็นคลิปที่วันออกอากาศตั้งแต่เดือนอพฤษจิกายนค่ะแต่ยังคงได้รายได้อยู่นะคะจํานวนของคลิปที่สร้างรายได้จะ,ะสื่ออาจจะต่อเนื่องกับคลิปที่มียอดวิวสูงสุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่มียอดวิวสูงสุด ในช่วงที่ YouTube มีการวิเคราะห์นะคะคลิปที่มียอดวิวสูงสุดเรากลับไปที่หน้าวิเคราะห์ช่องหน้าแรกนะคะ คลิปที่มียอดวิวสูงสุดให้เรากดมาที่การไปยังการวิเคราะห์ช่องนะคะแล้วก็กดมาที่คำว่าดูเพิ่มเติมตรงนี้นี่คือคลิปที่ออกอากาศในในระยะเวลา2วันมีจำนวนผู้ชมอยู่ที่20,000 5,000คนโดยประมาณนั่นก็คือคลิป2วันนี้25,000โครนคนวันก็จะได้ไปประมาณ20เหรียญต่อ1วันนะคะนี่คือมาตรฐานของช่องค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่มีผู้ชมสูงสุดในประจําเดือนนี้กันนะคะนี่คือวิดีโอที่มีผู้ชมสูงสุดค่ะก็จะตามมาด้วยคลิปฝังเส้นสุดท้ายนะคะนี่คือ,อ จำนวนของผู้ชมนี่คือสถิติของผู้ชมนะคะและรายได้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะคะเมื่อเรามาดูจำนวนของคลิปที่มีผู้ชมสูงสุดนะคะก็จะสืบเนื่องไปกับจำนวนเงินที่เราได้รับค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นชัดๆใน5ลำดับแรกดูนะคะ นี่นะคะขอแคปห้าลำดับแรกเปรียบเทียบกับรายได้ให้ทุกท่านดูอย่างชัดเจนนะคะเ<ะ>มื่อเราดูคลิปทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วไปดูรายได้ทางด้านขวามือค่ะกับคลิปที่มีรายได้สูงสุดนะคะ นี่นะคะคลิปฟังเส้นสุดท้ายมีรายได้จากผู้ชมคลิปนะคะจากผู้ชมคลิปพยายามทำให้เห็นชัดเจนที่สุดนะคะจากผู้ชมคลิป32,844คนเราได้มา119เเหรียญ ตกอยู่ประมาณคลิปละสี่เหรียญเลยนะคะอ้อขออภัยค่ะตกอยู่ประมาณยอดวิวหนึ่งพันวิวต่อสี่เหรียญน,นะคะกับคลิปนี้นะคะเมื่อได้ยอดวิวประมาณนี้ก็คือหนึ่งพันวิวต่อสี่เหรียญค่ะคลิปที่สองนะคะมียอดผู้ชมหนึ่งหมื่น แปดพขอนับเป็นตัวเลขกลมๆนะคะหนึ่งมื่นแแล้วมียอดเงินที่ได้ก็คือ34เหรียญคลิปนี้ก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งพัวิวต่อ1.5ึเหรียญน,นะคะซึ่งแต่ละคลิปจะมีอัตราการจ่ายที่ ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ว่าคลิปนั้นผู้ชมดูยาวไหมแล้วคลิปนั้นนะคะมี คนชมมากแค่ไหนอันนี้คือเปอร์เซนต์ของการดูคลิปนะคะ12เปอันนี้คือ6เปอร์เซนต์นะคะ,อะขออภัยนะคะคลิปนี้คือดู12นาทีคลิปนี้คือดู6.5นาทีคลิปนี้คือดู6.3นาท,นนาทีก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละช่วงในแต่ละชั้นไปด้วยค่ะส่วนช่อง มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอัตราการจ่ายเงินของช่องนี้อยู่ที่1,000วิวโดยรวมนะคะจะได้รับ1เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูยอดผู้ชมโดยรวมของช่องเราก็จะสามารถประมาณการได้ว่าช่องเราจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเราต้องการรายได้อยู่ที่ เดือนละ30,000บาทแบบที่วันพาไปดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะทำยังไงคลิปถึงจะมีผู้ชมเดือนละ30,000บาทจะได้รับรายได้เดือนละ30,000บาทตามสถิติของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันจะพาไปดูเดือนมิถุนาเอ้ยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ นี่นะคะไปดูจำนวนผู้ชมของช่องนะคะวันใช้ทฤษฎีการออกคลิป30วัน30คลิปก็คือออกอากาศคลิปทุกวันค่ะดูเดือนธันวาคมนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้คือยอดชมคลิปเดือนธันวาคมค่ะ 16,000วิว957วิวอันนี้คือช็อตคลิปไม่นับนะคะนับตัวเลขใหญ่ไปก่อนนะคะ1 6 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0อันนี้น่าจะเป็นช็อตคลิปนะคะ8,000 3,000เดี๋ยวดูก่อนนะคะ1,000 4,000 2,006 6,000 5,000 1,000 7,008 สิพันหมด1ห,หน้านะคะเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปค่ะ4,000 3,000 2,000 8,000 9,000 8,000 7,000 7,000 12,000 1 3 0 0 0 1 8 0 0 0 1 4 0 0 0 1 60,000 40,001 25,000 28,000 4,000นะคะนี่คือธันวาคมนะคะ20,000 และ56,000ในวันที่4ทธันวาคมนะคะและ11,000ในวันที่2อธันวาคมค่ะสรุปแล้วรายได้30,000บาทนะคะนั่นคือการลงคลิป30วัน30คลิปและทุกคลิปนะคะจะมีผู้ชมโดยเฉลี่ยอยู่ที่1,000งคนต่อ1คลิปค่ะ สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะการทำคลิปของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนหลังจากที่เปิดสร้างรายได้มาสองปีปีแรกนะคะหลังจากที่เปิดสร้างรายได้ไปแล้ววันจะได้รายได้เดือนละ100เหรียญเป็นระยะเวลาประมาณ6-7เดือน ปีที่สองพอก้าวเข้าสู่ปีที่สองจนถึงมกราคมตอนนี้นะคะวันไัได้รายได้เดือนละ1000เหรียญโดยประมาณบางเดือนอาจจะได้8-900แต่บางเดือนก็จะได้พันสองพัวันก็จะเฉลี่ยโดยรวมนะคะว่าพอทําช่องปีที่สองวันก็จะได้รายได้ประมาณเดือนละ1 0 0 0พันเหรียญก่อนหักภาษีอเมริกานะคะนั่นก็คือรายได้เดือนละส หมื่นบาทนั่นเองจ้าใครใครก็ทำช่องแบบนี้ได้นะคะลองหาไอเดียลองหาคอนเทนต์ดีๆปังๆและกลองเข้าเรียนและเปิดใจเข้าเรียนในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ youtube วันแชร์ทุกเทคนิคที่ตัวเองใช้จริงและทำจริงและเมื่อไรที่เห็นโอกาสที่ใครจะทำช่องแล้วเปิดสร้างไรายได้ได้ดีกว่านี้วันก็จะเอาทุกเทคนิคมาแชร์ที่นี่ ทุกวันฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆที่ทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้แบบงดงามแบบนี้ และโปรดติดตามชมมาดามบ้านนาในปีที่3วันตั้งใจไว้ว่าวันจะต้องได้เดือนละ2,000เหรียญ US แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านและให้กำลังใจนะคะสู้ๆจ้าไม่มีอะไรยากเกินไปทุกเทคนิคที่วันใช้วันเอามาแชร์หมดแล้วในช่องติวเข้ม มือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า